วัสดีค่ะท่านผู้ชมเรามาพบกันอีกแล้วนะคะในรายการโน่นนิดนี่หน่อยวันนี้วิทยากรรับเชิญของเราคืออาจารย์เรนูยายมณีจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพคณะศิลปศาสตร์สาขาวิชาผลิตภัณฑ์งานภูมิปัญญาไทยเดี๋ยวเรามาพบกับวิทยากรรับเชิญในวันนี้กันเลยนะคะว่าอาจารย์จะมีอะไรดีๆมาแนะนำและสอนหรือสอนเรานะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้สวัสดีท่านผู้ชมด้วยค่ะวันนี้อาจารย์มีอะไรที่จะมาแนะนำท่านผู้ชมคะเป็นชื่องานชื่ออะไรคะชื่องานวันนี้งานน่ารักน่ารักของเรานะคะก็คือโมบายปลาจากภาชนะนะคะเอาภาชนะเนี่ยมาพับเป็นตัวปลาแล้วก็ขึ้นไปแขวนจริงๆภาษาไทยเรียกว่าเครื่องแขวนนะคะแต่ปัจจุบันคนมักจะเรียกว่าโมบายก็คือสิ่งที่แขวนแล้วหมุนไปตามลมได้นะคะก็เป็นเครื่องแขวนนั่นเองเพราะนั้นเรามาดูวิธีการทำกันเลยดีไหมคะจากวิธีการพับภาชนะเป็นปลาแล้วไปทำเป็นเครื่องแขวนเป็นโมบายกันนะคะวัสดุอุปกรณ์วัสดุอุปกรณ์ขอแนะนำอย่างนี้นะคะภาชนะค่ะนะคะภาชนะที่เราใช้กันอยู่เนี่ยแล้วแต่เลือกเอานะคะหลายๆขนาดถ้าภาชนะผืนใหญ่ปลาตัวจะใหญ่ตามภาชนะผืนเล็กปลาก็จะเล็กนะคะทีนี้ในเรื่องของสีสันของภาชนะเนี่ยเราควรจะมีหลักเกณฑ์ในการเลือกอย่างไรคะก็เลือกหวานๆนะคะถ้าเป็นลายลกๆเนี่ยก็จะดูแล้วเปรอะเลอะเทอะเพราะภาชนะมีหลายแบบมีหลายแบบแล้วก็เลือกใช้ให้เหมาะกับงานแล้วเนื้อผ้าเช็ดหน้าล่ะคะเนื้อผ้าเนี่ยควรเป็นฝ้ายหรือไหมดีคะได้ทั้งสองชนิดแต่ว่าจะต้องเอามาลงแป้งให้แข็งนิดนึงเพื่อเวลาเราพับเราจะได้ทรงตัวอยู่ได้อันนี้ใช้ได้ทั้งสองเพราะว่าแค่พับไม่มีการบิดมากเหมือนเวลาเราประดิษฐ์อย่างอื่นๆนะคะก็จะมีผ้าเช็ดหน้าต่ออะไรคะต่อไปก็จะเป็นเอาริบบิ้นกันนะคะโบสีสวยเพื่อมาทำครีบปลาตกแต่งตัวปลานะคะตามตัวอย่างนะคะแล้วที่ขาดไม่ได้ก็คือวันนี้จะมีวิธีการมัดค่อนข้างเยอะก็คือได้ใช้ได้นะคะแล้วก็เข็มจะใช้นิดหน่อยในการตรึงตามจุดต่างๆบางจุดนะคะแล้วก็เทปตัวนี้สำหรับตกแต่งทำให้ปลาสวยงามขึ้นนะคะแล้วก็นะคะลูกตาปลานะคะทีนี้กาวนะคะแล้วก็ครีมสำหรับคีบนะคะปลาเพราะว่ามือเราใหญ่เราจะจับลูกตาเนี่ยลำบากเพราะฉะนั้นเราจะใช้ครีมนะคีบเวลาติดจะสะดวกกว่าทีนี้ที่เห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยนะคะจะมีอยู่2แบบให้ดูเนี่ยนะคะก็จะเป็นสำหรับเรามาห้อยเป็นตุ้งติ้งข้างล่างของปลาโมบายเนี่ยนะคะอ๋อเป็นส่วนประดับเป็นส่วนประดับของปลาซึ่งตรงนี้จะมีหรือไม่มีก็ได้แล้วแต่เราจะเป็นผู้ออกแบบเองนะคะทีนี้ท่านมองเห็นว่าในท้องตลาดตุ้มหูที่เด็กๆเขาใส่กันเนี่ยนะคะใส่แล้วห้อยยาวๆเนี่ยเป็นระยะเชียวแล้วก็ไปนำตัวนั้นเนี่ยนะคะตามตัวนี้นะคะรูปแบบต่างๆมากมายเราก็นำมาทำเป็นอะไรคะอุปะใต้ท้องปลาเวลาปลาเดินลมเนี่ยมันก็จะหมุนนะคะแล้วต่างต้มหูพวกนี้จะเบาๆไม่หนักนะคะมันจะทำให้งานดูน่ารักขึ้นหรือในความเป็นไทยของเราเนี่ยนะคะเราอาจจะนำอะไรคะดอกรักเอามาร้อยเป็นเส้นที่เราเรียกในภาษาร้อยมาลัยว่าตุ้งติ้งในเรื่องอุบะมาผูกรวมกันเป็นอุบะจะเป็นกี่เส้นก็ได้นะคะเอามาทำเป็นตุ้งติ้งใต้ท้องปลาแทนก็ได้ก็จะดูเป็นไทยๆขึ้นตามตัวอย่างนี่ก็จะมีทั้งสองแบบให้ดูนะคะเพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าเราหรือจะอันอย่างอื่นๆก็ได้ที่มันสามารถห้อยนะคะออกแบบได้เองนะคะห้อยแล้วก็เวลาลมพัดสามารถหมุนไปตามลมได้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้วิธีการทำนั้นในวันนี้ในเครื่องแขวนหรือโมบายตัวนี้นะคะจะมีปลาอยู่5ตัวถ้าพับตัวเดียวแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วนะคะท่านจะเห็นว่าทำง่ายนิดเดียวเพราะฉะนั้นเราอาจจะทำให้ดูสัก 2-3 ตัวนะ 2-3 ตัวแล้วก็แต่ว่าเราจะต้องใช้5ตัวในการแขวนถ้าเวลาเหลือก็จะทำให้ดูให้ครบนะคะแต่ถ้าเวลาไม่เหลือเนี่ยเราก็จะประกอบให้ดูเลยทีนี้เราเริ่มวิธีทำเลยนะคะค่ะภาชนะเนี่ยนะคะก็ขนาดบอกได้ว่าเราก็เลือกเอาตามที่เราต้องการถ้าเราต้องการตัวใหญ่ๆเราก็ใช้ผืนโตๆถ้าต้องการตัวเล็กก็ผืนเล็กอ๋ออย่างนั้นเทคนิคในวันนี้ก็เป็นเรื่องของการพับผ้าเช็ดหน้าสิคะอีกใช่แล้วเอาการพับผ้าเช็ดหน้ามาประกอบนะคะเราจะเห็นว่าผ้าเช็ดหน้าเวลาเรารีดแล้วพับแล้วเนี่ยส่วนที่ไม่สวยจะอยู่ข้างในก็คือตะเข็บต่างๆนะคะทีนี้เวลาพับปลาตัวนี้สังเกตนิดนึงว่าเราจะพับตรงกันข้ามนะคะเราจะเอาตะเข็บทำให้สวยออกข้างนอกนะคะพับเป็น4ส่วนเหมือนที่เราพับมาในตัวอย่างเมื่อกี้นี้นะคะเราก็พับเป็น4ส่วนนะคะทีนี้พอพับได้แล้วเนี่ยเราก็หันด้านมุมแหลมเนี่ยมาไว้ทางซ้ายมือหรือถ้าใครถนัดขวาก็ขวาก็ได้ไม่เป็นไรเสร็จแล้วเนี่ยนะคะ
เราจะเริ่มพับตัวปลาก่อนนะคะเราก็จะพับตรงนี้ให้เป็นทำไมคะพับครึ่งพับครึ่งก็ได้เป็นสันทบขึ้นมาเนี่ยนะคะพับอย่างนี้ดีกว่านะคะแล้วก็พับไปให้ได้สัก3ข้างละ3นะคะ2แล้วใช่ไหมคะแล้วก็3นะคะพอได้กึ่งกลางพับถัดไปอีก2ทีนะคะทีนี้ถ้าด้านนี้เราไม่ถนัดเราก็กลับได้นะคะเราก็พับอีก2ครั้งเพื่อให้นะคะดูนะคะทีนี้เมื่อกี้ที่เราบอกว่าให้เราหันทางปลายของสันทบตัวนี้ให้มาอยู่ทางซ้ายมือนะคะพอเราพับได้อย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยนะคะเราจะเห็นว่าจีบสันทบตรงนี้เนี่ยนะคะมันจะมี5นะคะ1 2 3 4 5ใช่มั้ยคะพอได้อย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะใช้ได้เนี่ยมัดในการมัดนะคะอันนี้ง่ายนิดเดียวค่ะทำใช้เวลาน้อยมากแต่ว่าเมื่อประกอบเป็นพวงแล้วเนี่ยก็น่าจะมีราคาพอสมควรทีเดียวนะคะก็ขึ้นอยู่กับความน่ารักหรือก็ราคาของผ้าเช็ดหน้าที่เรานำมาใช้นี่ตอนเรามัดเนี่ยนะคะเราจะเห็นว่าดูสักนิดนึงว่าเราจะมีเหมือนกับครีบปลาอยู่2ข้างเนี่ยนะคะเพราะนั้นเวลาเรามัดเนี่ยให้อยู่เหนือครีบปลามาทางซ้ายมือนิดนึงนะคะเราก็ใช้ได้ในมัดเลยนะคะมัดให้แน่นนะคะอันนี้ก็เป็นขั้นที่1ใช่ไหมคะทีนี้ในการสาธิตวันนี้เนี่ยขอสาธิตเป็นระบบอุตสาหกรรมเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ชมมีผ้าเช็ดหน้าหรือวิ่งไปหยิบผ้าเช็ดหน้าตอนนี้ยังทันนะคะเราจะสาธิตให้ดูเป็นระบบอุตสาหกรรมก็คือขั้นที่1 1 1 1ไป3 4 5ผืนเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะทำตามตอนนี้วิ่งหยิบผ้าเช็ดหน้าเนี่ยมาทำยังทันนะคะเราใช้เวลาสั้นๆนะคะเป็นวิธีการมัดผ้าเนี่ยนะคะแต่ว่าเป็นรูปปลาได้อย่างน่ารักทีเดียวนะคะต้องวิ่งเลยนะคะเดินถ้าอยู่ไกลก็วิ่งนิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเลยไปแล้วเนี่ยเราจะกลับมาทำไม่ทันนะคะอันนี้ก็เป็นขั้นที่1เราจะทำเราจะทำอย่างนี้ประมาณให้ดูสัก5ชิ้นก็แล้วกันนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เหมือนเดิมนะคะเราก็พับผ้ากลับทางนิดนึงนะคะเพื่อให้ด้านไม่สวยอยู่ข้างนอกนะคะพับเหมือนเดิมแต่ว่ากลับทางของผ้านะคะเสร็จแล้วตัวนี้เราก็พับกึ่งกลางนะคะให้ได้กึ่งกลางนะคะทีนี้ถ้าพับไปอย่างนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวท่านจะเวลาเราพับเนี่ยจะสลับไปเราก็พับอย่างนี้ก็ได้ค่ะให้รู้ว่าเป็นกึ่งกลางนะคะแล้วเราเหมือนกับจับจีบนะคะใช่ไหมคะเป็นอันที่2ใช่ไหมคะข้างหนึ่งจะมี3ก็เป็น3ถูกไหมคะนะคะได้3ที่ที่ข้างนี้ก็เหมือนกันนะคะอันนี้1ไปแล้วคือตัวกลางนี่ใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นอันที่2นะคะแล้วก็อันนี้ก็ที่3เพราะฉะนั้นรวมแล้วในตัวปลาตัวนี้เนี่ยเราจะมาจีบสันทบอย่างนี้อยู่5นะคะกลับมาทางเดิมก็คือด้านสันทบมาอยู่ด้านซ้ายมือแล้วเวลามัดเนี่ยเราก็ทิ้งครีบไว้ข้างๆนี้นะคะให้ครีบบานๆออกแล้วก็มัดนะคะอันนี้ยังอยู่ในขั้นที่1อยู่นะฮะเพราะฉะนั้นยังทำตามทันอยู่มัดแน่นนิดนึงนะคะเวลามัดระวังมันจะมีครีบตรงนี้นิดนึงนะคะเราทิ้งครีบไปข้างนอกนะคะเรามัดเหนือครีบขึ้นมานิดนึงนะคะอันนี้เรากันได้หลุดนะคะทำสัก 2-3 ครั้งนะคะเพื่อความมั่นใจนะคะเพราะอันนี้เราไม่มีการเย็บนะคะเรามัดผ้าสัก3ครั้งก็ได้นะคะเพื่อความมั่นใจว่าเราไม่ลืมนะคะง่ายนิดเดียวก็เรียกว่าอะไรคะทำเองได้ง่ายนิดเดียวนะคะยังอยู่ในขั้นที่1อยู่นะคะยังอยู่ขั้นที่1พื้นที่3นะคะทีนี้ในกรณีที่เรารู้ว่าเราจะเอาผ้าเนี่ยมาพับปลาเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเวลาเรารีดเนี่ยเรากลับทางไม่เลยก็ได้นะคะทีนี้วันนี้เราไม่ได้กลับทางไว้เพื่อจะให้ผู้ชมเห็นชัดๆขึ้นว่าเราจะต้องมากลับเอาด้านไม่สวยเนี่ยไว้ข้างนอกนะคะ
ทีนี้มุมตรงนี้เนี่ยเท่าถ้าภาพเป็นสี่เหลี่ยมเลยเนี่ยมันก็จะเท่ากันนะคะแต่ถ้าไม่เท่าเสียหายไม่เสียหายครับเพราะเวลากลางเป็นหางแล้วเนี่ยอาจจะสั้นบ้างยาวบ้างก็เป็นเรื่องของผ้านะคะก็ดูน่ารักดีนะคะไม่จำเป็นต้องไปเท่ากันเสียทุกเป๊ะเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็พับกึ่งกลางเหมือนเดิมนะคะครั้งที่1ใช่ไหมคะ2ใช่ไหมคะแล้วก็3นะคะ3ก็คือกลับตัวนี้ลงก็เป็น3ทบอันที่3นะคะข้างนี้เราไม่ถนัดขอที่จะกลับทางนี้นะก็เป็นนับเป็นอันที่2ใช่ไหมคะแล้วก็3นะคะทีนี้ก่อนจะมัดก็ขึ้นอยู่กับความถนัดนะคะอยู่ถ้าใครถนัดทางนี้จะมัดนี่ก็ได้แต่ถ้าถนัดทางนี้จะมัดทางนี้ก็ได้นะคะแต่ที่สำคัญที่ติ่งนี่คือครีบปลาตรงนี้เวลาเรามัดให้เหนือครีบปลาขึ้นมานิดนึงนะคะมัดแน่นนะคะแน่นนะเราจะเห็นว่าวิธีพับผ้าเช็ดหน้าหลายชนิดเนี่ยนะคะที่เคยมาสาธิตบ้างแล้วบางครั้งเนี่ยนะคะของไทยเหล่านั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะเย็บน้อยมากนะคะมักจะเป็นการมัดผูกใช่ไหมคะแล้วก็ตรึงด้วยเข็มนิดหน่อยมันก็จะออกมาเป็นรูปร่างตามที่เราต้องการอันนี้ก็คงจะต้องชื่นชมคนที่คิดนะคะและบางอย่างเราก็มาคิดต่อเติมเอาบ้างเล็กน้อยนะคะนะคะท่านผู้ชมคะอันนี้ยังอยู่ในขั้นที่1อยู่เลยนะคะยังไม่ไปถึงขั้นที่2ทำ3ตัวก่อนดีมั้ยเอา3ตัวก่อนดีมั้ยคะเดี๋ยวถ้าเวลาไม่พอเราจะพอได้อย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยนะคะพอได้อย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยขั้นที่2นะคะตรงหางปลาเนี่ยนะคะเราจะดึงขึ้นเดี๋ยวเราจะมามัดที่หางตรงนี้เนี่ยนะคะทีนี้เดี๋ยวท่านจะงงเอาตัวนี้ก่อนก็ได้จับตรงหัวก่อนนะคะจับตรงหัวก่อนตรงนี้เราจะเย็บนิดนึงนะคะจับตรงหัวก่อนนะคะจับพับมาอย่างนี้นะคะเข็มนี่ค่ะไม่เจอค่ะสั้นไปไหมคะไม่เป็นไรค่ะตรงนี้ตรึงนิดเดียวอ๋อค่ะบางทีมือเราแห้งนะคะขบวดปมลำบากนะคะค่ะตรงส่วนหัวเนี่ยนะคะเราจะพับตรงแหลมๆเนี่ยมาอยู่ตรงได้ที่เรามัดไว้นะคะแล้วตรึงติดเลยนะคะนิดเดียวนะคะตึงพออยู่ก็พอแล้วนะคะตึงเพื่อเป็นหัวนะคะอันนี้ก็เป็นขั้นถัดมาเนี่ยนะคะทำเหมือนกันทั้ง3นะคะอันนี้ก็เป็นขั้นที่ขั้นที่2นะคะแต่ทํา3ชิ้นเหมือนกันนะคะเราก็จะได้ปลา3ตัวตรงนี้นะคะเราก็พับทางด้านซ้ายมือเนี่ยนะคะมาตรงที่เรามัดไว้นะคะตรึงให้ติดกันนะคะตรึงนิดเดียวค่ะพออยู่ก็พอแล้วนะคะนี่ค่ะขอบคุณได้เลยถูกแล้วค่ะอันนี้เป็นขั้นที่2นะคะเห็นชัดนะคะค่ะนะคะพับแล้วก็เอามาชนกับตรงที่เรามัดไว้เมื่อกี้นี้นะคะส่วนที่เราพับเข้ามานี่ก็คือตรงปลายสันทบนะคะปลายตรงที่สันทบนะคะที่เราหันไปทางซ้ายมือตั้งแต่เริ่มแรกเนี่ยนะคะแล้วเราก็มาตรึงติดมุมปมที่เราเห็นตรงนี้นิดไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเวลาเราคลี่หางมันจะอยู่ด้านในนะคะยังมองไม่เห็นนะคะอันนี้ก็เป็นขั้นที่2ของปลานะคะมานี่เลยค่ะพอได้อย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมีการทำตรงหัวปลาเหรอคะนะคะน
จะตกลงนิดนึงอ๋อขอโทษเราลืมมัดตรงนี้ค่ะขอโทษนะคะพอตรงนี้เนี่ยเราจะขั้นต่อไปเนี่ยเราก็จะดึงหางปลาขึ้นนะคะแล้วจีบตรงนี้เราก็จับเหมือนเดิมนะคะจับให้ได้5จีบตัวนี้เหมือนเดิมนะคะแล้วต้องมัดไหมคะต้องมัดค่ะมัดจะใช่มัดทีนี้ตรงมัดค่ะมัดตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าเราตรงนี้เราต้องแบ่งเป็นครึ่งนึงนะคะเป็นครึ่งนึงนะคะจากตรงที่เรามัดไว้เมื่อกี้กับถึงหางปลาเนี่ยครึ่งนึงนะคะจากนั้นเราก็มัดโดยประมาณนะคะโดยประมาณมัดแน่นเลยนะคะค่ะพี่หน้าเมื่อกี้หาไม่เจองงทำเองก็บางทีก็งงเหมือนกันนะคะงานพวกนี้ต้องทำบ่อยๆนะคะค่ะนำทำบ่อยๆแล้วก็จะเกิดความนะคะเหมือนกับว่ามันอยู่ในนะคะเรามัดอย่างนี้ทิ้งไว้นะคะแล้วก็แล้วนี่เป็นขั้นถัดไปนะดึงขึ้นมาชิ้นหนึ่งดึง1ชิ้นขึ้นมานะคะแล้วตรงนี้เราจะเห็นว่าตรงนี้จะเห็นด้านถูกของผ้าแล้วใช่ไหมคะด้านไม่ถูกจะอยู่ด้านนี้ทีนี้เวลาเราโชว์เนี่ยด้านสวยก็จะออกมาอยู่ข้างนอกไงฮะนะคะตรงนี้เราก็จับจีบเดิมเลยนะคะพยายามรักษาจีบเดิมที่เราจับไว้เนี่ยนะคะมันก็จะมีประมาณ5จีบอย่างที่เราจีบเอาไว้นะคะแล้วเราก็กะด้วยสายตาเรานะคะประมาณครึ่งนึงนะคะนะคะประมาณครึ่งเกือบครึ่งเนี่ยนะคะแล้วก็มัดนะคะมัดแน่นเลยนะคะตรงนี้จะเป็นส่วนที่หางต้องแน่นนิดนึงเดี๋ยวเวลาที่เราคลี่หางขึ้นไปเนี่ยมันจะได้ทำไมคะเหมือนนกยูงลำแพนหางเนี่ยจะได้ตั้งได้สวยๆจะได้กระจายแล้วก็แผ่ออกมาได้สวยๆค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นขั้นนะคะนี่ก็เหมือนกันนะคะเราดึงขึ้นนะคะแล้วก็จับตรงนี้ก่อนนะคะจีบต้องเท่ากันไหมเท่าบ้างไม่เท่าบ้างก็ได้นะคะเพราะว่าพอมัดแล้วเนี่ยก็บางทีก็มองไม่ค่อยจะนะคะไม่ค่อยจะเห็นค่ะนะคะมันจะซ่อนอยู่อันนี้ไม่ได้จำเลยนะคะว่าเป็นขั้นที่เท่าไหร่นะคะแต่ว่าก็ทำตามลำดับไปนะคะขั้นที่3ค่ะนะคะทีนี้พอได้อย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าจะเป็นร้อยได้ใช่ไหมตรงนี้เราจับหงายขึ้นนะคะแล้วก็เราจับตรงนี้หักมาตรงที่เรามัดไว้เนี่ยนะคะเห็นชัดไหมคะนะคะเราก็จะจับแล้วก็รวบตรงนี้เป็นสามเหลี่ยมพอเห็นไหมคะรวบเป็นสามเหลี่ยมนะคะจากเป็นส่วนหน้าของตัวปลาตรงนี้นะคะเราก็จะรวบตัวนี้กลับไปอย่างนี้นะคะตรงนี้ต้องขอเข็มนิดนะคะตรงนี้ต้องตรึงนะคะพอเราได้เป็นสามเหลี่ยมตรงนี้เนี่ยเป็นการบังคับรูปร่างให้เป็นอะไรคะเหมือนปลานะคะบังคับหน้าปลาให้เป็นลักษณะเหลี่ยมเพราะปลาในส่วนใหญ่หัวจะเป็นเหลี่ยมจะเหมือนกับอะไรคะตั้งขึ้นไปเป็นครีบใช่ไหมคะค่ะเป็นด้านหลังของปลาอันนี้ต้องตึงด้วยเข็มได้นิดนึงนะคะไม่อย่างนั้นจะนะคะชัดไหมคะอันนี้เป็นทำหลายตัวก็ดีนะคะการจะได้เห็นท่านผู้ชมจะได้ดูทันนะคะถ้าทำตัวเดียวเนี่ยผ่านไปแป๊บเดียวเนี่ยตามไม่ทันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าทำหลายตัวเนี่ยเพราะว่างานก็ง่ายนะคะไม่ยากอะไรนะคะขั้นถัดไปที่จะเหมือนตรงนี้เนี่ยก็คือจับตรงนี้นะคะจับหงายท้องเลยนะใช้คำว่าหงายท้องนะคะแล้วเราก็จับตรงนี้ให้เป็นแผ่ออกแล้วก็มาทำให้เป็นรูปสามเหลี่ยมให้เป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะแล้วก็ตรึงนะคะแล้วก็ตรึงติดตรงที่เรามัดส่วนของหางปลาที่เป็นสองส่วนเมื่อกี้นี้นะคะแล้วก็ตรึงเลยตรงนี้นี่เราจะอ้อมไปข้างบนก็ได้อ้อมไปข้างล่างก็ได้นะคะไม่ต้องตัดได้ก็ได้นะคะเพราะว่าไม่เห็นอยู่แล้วนะคะ
หรือจะตัดก็ได้ถ้าเราไม่ถนัดนะคะเราจะตัดก็ได้ไม่ตัดก็ได้นะคะไม่เป็นไรเพราะยังไงก็มองไม่เห็นอยู่แล้วเวลางานสำเร็จออกมาแล้วเนี่ยมองไม่เห็นอยู่แล้วนะคะก็จะได้อย่างนี้ใช่ไหมคะนะตรงนี้ก็ไม่เป็นไรไม่ต้องไปสนใจเดี๋ยวเราจะมีผ้าอบขึ้นไปนะคะดูทันไหมคะน่าจะทันนะคะนะคะจากตรงนี้ก็หงายท้องเหมือนเมื่อกี้เนี่ยนะคะหงายท้องแล้วจับสามเหลี่ยมขึ้นมาเหมือนเดิมนะคะหาเข็มไม่เจอแล้วเนื่องจากว่าผ้าปูโต๊ะก็สีขาวนะคะได้ก็สีขาวคนทำก็เลยหาไม่เจอบอกเลยค่ะว่าต้องการอะไรเดี๋ยวหยิบให้ขอบคุณนะฮะตึงสองข้างนะคะนะคะอ้อมข้างล่างก็ได้ข้างบนก็ได้นะคะไม่มีปัญหาอะไรนะฮะหวดได้เลยนะคะอันนี้เราก็จะได้อีกขั้นตอนของการทำตัวปลาตรงนี้นะฮะนะคะขั้นถัดไปเนี่ยนะคะพอได้อย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยผ้าที่เราแบ่งออกมา1ชิ้นที่ไม่ได้มัดรวมกับหางเนี่ยนะคะแล้วก็โอบขึ้นนะคะเห็นไหมคะเราก็โอบขึ้นนะคะโอบขึ้นแล้วเราก็จับจังหวะให้ดีๆนะคะนะคะจะเป็นตัวปลาแล้วเห็นไหมคะขอบคุณค่ะนะคะพอโอบขึ้นตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องตรึงสองข้างนี่นะคะเพื่อให้มันเป็นนะคะจากนั้นก็ข้ามมาด้านนี้ได้เลยนะคะทีนี้เราก็ตรึงในจุดที่เราตรึงมาไว้แล้วตรงนี้นะคะต้องตรึงทั้งสองด้านต้องสองด้านเลยค่ะเพราะอย่างนั้นตัวนี้ที่เราตั้งขึ้นมาตรงนี้มันก็จะไม่อยู่ใช่ไหมฮะเราก็ต้องตรึงทั้งสองด้านนะคะเห็นรูปร่างหรือยังคะเริ่มเป็นรูปร่างปลาแล้วนะคะส่วนปลานั้นเป็นปลาอะไรก็ท่านผู้ชมก็ตั้งชื่อเองก็ได้นะคะจินตนาการเอานะคะปลาในรูปร่างก็คล้ายๆกึ่งปลาทองนะคะหรือปลาเทวดานะคะแล้วแต่แล้วแต่คนทําที่จะจินตนาการเอาเองหางเหมือนปลาทองแต่ตัวส่วนนะคะแหลมแล้วก็เป็นเหลี่ยมคล้ายๆปลาเทวดาทีนี้ทําเหมือนเดิมอีกนะคะตัวที่2นะคะเราก็โอบขึ้นไปนะคะที่โอบเราก็พยายามดึงให้มันตรงข้างในนี่เราก็ปิดให้มิดนิดนึงนะคะส่วนตรงผ้าตรงข้างนี่ไม่เป็นไรเขาจะไปทางไหนก็มันก็จะเป็นตัวปลานะคะเราก็จับให้ดูให้ได้รูปร่างเขาเนี่ยนะคะถ้าวางกับพื้นเราต้องการให้ตรงนี้โด่งๆขึ้นมาเราก็ดึงนิดนึงได้นะคะแล้วเราจะได้รู้จังหวะว่าเวลาเราห้อยเนี่ยเราต้องการให้เขาสูงขนาดไหนใช่ไหมฮะเราก็เย็บตึงซะนะคะหวังว่าท่านผู้ชมที่กำลังทำตามอยู่คงทำได้นะคะเพราะว่าทำให้ดูพับง่ายๆค่ะแต่ละขั้นตอนแล้วก็ไปแบบช้าๆนะคะเป็นตัวที่2ที่เกือบจะสำเร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเพียงแต่ว่าอะไรคะแต่งหน้าทาปากก็จะสำเร็จแล้วนะคะเหลืออีกตัวหนึ่งค่ะเหลืออีกหนึ่งตัวนะคะแต่ตามตัวอย่างนั้นเราแขวนไว้5ตัวนะคะทีนี้ในกรณีที่ท่านคงเคยเห็นปลาตะเพียนโมบายของทางอยุธยานะคะที่สารจากใบลานใบลานนะบางทีก็มาอะไรคะไล่จากตัวใหญ่มาตัวเล็กเนี่ยผ้าเช็ดหน้าเราก็ทำได้นะคะค่ะก็โดยการเลือกผ้าเช็ดหน้าใช่ไหมคะให้มีผืนขนาดต่างๆกันแล้วก็มาพับทำนองเนี้ยนะคะแล้วก็แขวนไล่ขนาดจากใหญ่ไปเล็กได้เหมือนกันนะคะนี่เลยค่ะผูกปมแล้วนะคะอัน
นี่เกือบจะเป็นปลาแล้วนะคะที่สำเร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะแต่งตัวให้เขานะคะก็จะได้นะคะขั้นถัดไปก็จะเป็นอย่างนี้นะคะ3ตัวหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะทีนี้เราจะเห็นว่าตรงปากเนี่ยก็มีเทคนิคนิดนึงนะคะตรงปากตามตัวอย่างเนี่ยนะคะถ้าเราปล่อยไว้อย่างนี้เราก็จะเห็นไม่ชัดนะคะก็มีวิธีทํานิดนึงเราไปทําที่ปากก่อนนะคะก่อนจะไปแต่งตัวให้เขาตรงหัวปลาตรงนี้นะคะเราก็จับออกมาแล้วทําไมคะเนาห่างๆนะคะแล้วก็ดึงลูดนะคะเพื่อให้เขาเหมือนกับปลากำลังคุยกันนะคะเนี่ยเราก็จับก็ดูจังหวะมันนะคะแล้วเราจะเนาตรงไหนก็ได้นะคะส่วนหนึ่งของผ้าตรงสันทบตรงนี้เราก็จับไว้นะคะแล้วเราก็เนานะคะเนาขึ้นมาสักครึ่งเซนก็ได้น้อยกว่านั่นก็ได้ไม่เป็นไรนะคะเหมือนลักษณะของการห่อปากใช่ไหมคะใช่ค่ะเนี่ยเหมือนให้ปลาเขารู้สึกว่าเขาห่อปากนะคะแล้วก็พ่นฟองอากาศนะคะพอดูไกลๆแล้วเหมือนปลามีปากแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าไม่ทำก็เหมือนกับปลายังไม่มีปากใช่ไหมคะใช่ก็ยังดูไม่นะคะเพราะนั้นก่อนที่จะไปตกแต่งตัวอื่นเนี่ยเราทำปากซะก่อนเพราะว่าง่ายจะได้ไม่ไปโดนส่วนอื่นใช่ไหมคะเพราะเวลาเราดูไกลๆเนี่ยจะเห็นว่ามีปากเขาเริ่มเหมือนกับจะคุยกันนะค่ะนะคะเพราะนั้นเหมือนกันค่ะนะคะตรงส่วนนี้เราก็จับขึ้นมานะแล้วก็ตรงนี้มันจะเป็นจีบๆอยู่เยอะๆเนี่ยนะคะแล้วเราก็จับมาสักนิดนึงแล้วเราก็เนาห่างๆนิดนึงนะคะเนาประมาณจากสันทบขึ้นมาประมาณครึ่งเซนโดยประมาณนะคะประมาณแล้วเราก็ดึงนะคะเวลาเราแขวนแล้วเราจะเห็นนะคะค่ะพอดูทันนะคะอันนี้ก็เป็นตัวที่สองแล้วนะคะค่ะทำเหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นเราดูถึง3ตัว3ซ้ำๆกันนะคะเพราะฉะนั้นโอกาสที่เราจะทำตามเนี่ยก็ไม่ยากนะคะเนี่ยนะคะเราก็ดึงดูก่อนก็ได้ค่ะเราพอใจหรือยังนะฮะพอใจแล้วเราก็แค่ตรงนั้นอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งขั้นนะคะนะคะเราจะเห็นว่าตอนนี้ปลาเรามีปากแล้วนะฮะทีนี้ขั้นถัดไปเราก็จะแต่งตัวให้ปลาแล้วนะคะอุตส่าห์ไม่มาเห็นหมอนเข็มเทปที่เราเตรียมมานี่นะคะก็มีลวดลายหลายแบบนะคะเราก็เลือกเอานะคะทีนี้เวลาเราแต่งเนี่ยนะคะมันจะทำให้ปลานี่ดูอะไรคะหรูหราสวยงามนะคะขึ้นก็อยู่ที่เราใช้วัสดุด้วยนะคะขึ้นอยู่กับการเลือกใช้นะคะเราก็เดินเทปตรงนี้เลยนะคะตรงจะเรียกว่าอะไรคะครีบใช่ไหมคะตรงนี้เหมือนกับอะไรคะเป็นตัวปลาในที่ตั้งขึ้นไปตรงนี้นะคะค่ะเป็นครีบปลาค่ะนะคะเราก็ใช้วิธีใช้กาวติดค่ะอันนี้นะค่ะนะคะ
แล้วก็ค่อยๆติดขึ้นไปนะคะนะคะเห็นชัดนะคะแล้วเราก็หักลงมาอีกข้างหนึ่งนะคะอีกด้านหนึ่งนะคะเพราะในการติดเนี่ยจะเสมอหรือว่าจะเป็นเนื้อผ้าไว้นิดนึงก็ได้ไม่เป็นไรนะคะเห็นนะคะเทปนี่ก็ทำให้ปลามีสีสันแวววาวขึ้นด้วยนะคะเพิ่มสีสันและก่อนจะตัดตัวนี้เราก็เผื่อสำหรับพุ่มลงมาถึงข้างล่างนะคะเพื่อซ่อนริมนิดนึงนะคะตัวนี้นะคะแล้วเราก็ทำไมคะทากาวทากาวค่ะแล้วก็พับสักนิดนึงนะคะมันจะได้เก็บไอ้ความดูเรียบร้อยขึ้นนะคะอันนี้เราก็จะได้ปลาที่เรามีครีบแล้วนะคะไปทีละขั้นตอนดีกว่านะคะได้ขั้นนี้แล้วก็จะได้ไปดูชัดๆนะคะทำเหมือนเดิมนะคะนะคะทาที่อันนี้ทาที่เทปจะดีกว่านะคะเพราะเราจะเวลาติดลงไปตรงไหนแล้วเนี่ยก็จะได้ไม่เคลื่อนจะได้ไม่เคลื่อนถ้าติดลงไปที่ผ้าเนี่ยเราแกะแล้วผ้าจะมีตำหนิเปล่าๆใช่ไหมคะเพราะนั้นเราทาที่เทปเนี่ยจะดีกว่านะคะไปทีละด้านค่ะนะคะมาด้านนี้แล้วเราก็กลับมาด้านนี้แล้วก็ทาที่เทปเนี่ยค่ะที่จริงเดี๋ยวนี้ในท้องตลาดเราจะเห็นว่าคำว่าโมบายหรือเครื่องแขวนเครื่องห้อยเนี่ยจะมีรูปแบบเยอะแยะเลยใช่ไหมคะค่ะก็แล้วแต่ว่าใครจะคิดเอาวัสดุอะไรมาทำนะคะหรือแม้แต่กะลาเราก็เห็นเขาก็เอามาฉลุใช่ไหมคะเปลือกหอยกะลาอะไรเยอะแยะก็ขึ้นอยู่กับว่าคนจะคิดทำอะไรกันนะคะเนื่องจากบ้านเราเนี่ยมีวัสดุมากมายและคนไทยก็ช่างคิดช่างทำนะคะประดิษฐ์ออกมาเป็นชิ้นงานที่น่ารักมากเอามาห้อยๆเนี่ยอย่างผ้าเช็ดหน้าเนี่ยค่ะก็สวยเอามาห้อยๆเข้าเลือกผ้าที่มีสีสันงดงามแล้วก็ดิ้นนะคะหรือไม่ก็ริบบิ้นหรือแถบเนี่ยนะคะตัวนี้จะเป็นตัวช่วยส่งเสริมทำให้ปลาเนี่ยดูอะไรคะดูมีราคานะคะดูมีสีสันขึ้นนะคะใช่ค่ะนะคะอันนี้เราก็ได้สองตัวแล้วในตัวที่สามนะด้านไปนิดนึงต้องดูด้วยนะคะเทปเนี่ยเขาจะมีด้านถูกด้านผิดนะฮะเพราะนั้นถ้ากลับด้านเหมือนกันนะฮะจะเอาด้านไหนออกก็ดูนะคะนี่กาวมันจะเหนียวไปเหนียวมาบางทีเราก็ต้องหาผ้ามาเช็ดมือด้วยนะคะเพราะบางทีเหนียวติดไปติดมาแล้วมันก็พันกันยุ่งไปหมดนะคะดีเหมือนกันนะคะทำสามตัวเนี่ยจะได้นะคะผู้ชมจะได้ติดตามเผื่อผู้ชมอยากจะนะคะจำแม่นขึ้นค่ะเพราะว่าหรือค่ะไม่งั้นลืมหรือทำตามได้ทันนะคะหรือถ้าไม่ทำตามก็คงจำได้เลยล่ะเพราะว่าเห็นขั้นตอนซ้ำๆน่าสนใจนะคะงานชิ้นนี้ไปทำให้ลูกหลานเล่นนะคะหรือไม่ก็สอนเข้าไปด้วยพอตอนที่ตำแหน่งไหนที่จะเย็บอะไรแล้วก็เย็บให้เขาแล้วเด็กไทยเราเนี่ยต้องบอกว่าพื้นบ้านเด็กไทยยังนอนเปรนะคะอาจารย์ใช่นะคะเพราะฉะนั้นเราก็นิยมเอาเครื่องแขวนเนี่ยไปห้อยอยู่เหนือเปรค่ะใช่ค่ะนะคะเวลาเด็กนอนอยู่ในเปรเนี่ยเขาก็จะได้มีอะไรดูเล่นนะคะเป็นการบริหารเป็นจุดที่ทำให้ตาของเขาเนี่ยเป็นมองไปเป็นการบริหารตาด้วยนะคะสายตาเด็กสายตาเด็กก็จะได้แกว่งไปแกว่งมาและเกิดการเรียนรู้กรอกตาไปและบางครั้งขณะที่เราคิดว่าเด็กพูดไม่ได้แต่สมองก็อาจจะมีจินตนาการอะไรที่เราไม่สามารถจะรู้ได้ใช่ไหมคะเป็นการพัฒนาความคิดให้กับเขาด้วยแล้วถ้าเกิดเขาหมุนไปหมุนมามีเสียงด้วยเนี่ยนะคะค่ะกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งนี่ยิ่งเพิ่มความเพลิดเพลินให้กับเด็กใช่ไหมคะเขาอาจจะคิดอะไรซึ่งเราไม่รู้หรือว่าเขาคิดอะไรนะคะเดี๋ยวนี้มีระฆังเล็กๆนะคะจ้านะคะเอามาห้อยตรงข้างใต้กุ้งกิ้งกุ้งกิ้งก็ได้แทนที่จะเป็นตุ้มหูนะคะอาจจะเป็นระฆังเล็กๆที่มีคิดอยู่เหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นนะคะส่วนที่ตกแต่งค่ะ
ตามขั้นตอนเหมือนกันทีนี้พอได้อย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราติดตาก่อนดีไหมคะเพราะกำลังยุ่งอยู่กับกาวนะใช่ค่ะเอาตามาติดก่อนค่ะตานี่ก็เป็นตาสำเร็จตาสำเร็จที่มีขายนะคะทีนี้ต้องใช้ปากขี้ค่ะมือเราก็ไม่ถนัดนะคะเราก็กะตำแหน่งเอาเองนะคะว่าเวลาปลาหันข้างเนี่ยมันก็จะต้องเห็นลูกตาค่ะนะคะแม้พอมีตาก็ใสเชียวค่ะน่ารักขึ้นอีกหน่อยนึงค่ะแล้วตาใสเชียวนะคะเราก็ดูตำแหน่งมันอยู่สองข้างนะคะค่ะนะคะเราก็ติดให้เห็นว่าเป็นลูกตาก่อนนะคะค่ะถ้ายังไม่มีตาก็ยังรู้สึกเหมือนอะไรคะมองใบ้ยังมองไม่เป็นค่ะลักษณะยังไม่เป็นปลาที่สมบูรณ์นะคะพอมีตารู้สึกเป็นอะไรคะตาหวานเชียวค่ะตาก็แป๋วมีชีวิตชีวาขึ้นนะคะใช่ชีวิตชีวาขึ้นนะคะ นะคะตอนนี้เราใส่ตาให้เขาแล้วก็ดูด้านข้างนะคะค่ะตกลงเรื่องสองตัวเนี่ยอะคุยกันคุยกันค่ะคุยกันแต่พอคุยกันก่อนขณะที่รอเพื่อนจริงทำเป็นของชำร่วยก็ดีนะคะนะคะได้เลยนะคะเพราะว่ารูปแบบที่เราจะทีนี้พอได้ตรงนี้แล้วเนี่ยอีกอันหนึ่งดึงหางก่อนก็แล้วกันนะคะขั้นต่อไปค่ะถ้าเป็นตัวเราจะได้เห็นนะคะวิธีดึงหางก็คือเราก็คลี่ผ้าเห็นไหมคะดึงขึ้นใช่ไหมคะถ้าดึงอย่างนี้นะคะแผ่ออกจะแผ่ออกก็จะเป็นหางนะคะก็จะได้เป็นตัวปลาดึงหางขั้นถัดไปพอดึงหางเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวขั้นถัดไปเราก็จะทำไมคะน่าจะแต่งติดครีบให้เขาใช่ไหมคะให้เขานะคะติดครีบนะคะเพราะได้วิธีดึงง่ายๆที่นักดึงบอกว่าผ้าเช็ดหน้าเนี่ยต้องลงแป้งนิดนึงแต่สมัยนี้เขามีน้ำยาฉีดผ้าใช่ไหมคะใช่ค่ะเขาเรียกน้ำยาฉีดผ้าเรียบใช่ไหมคะอีซี่ออนอะไรเนี่ยนะคะเราก็ใช้ตัวนั้นเนี่ยมาพรมผ้าสักนิดนึงแล้วก็รีดนะคะมันจะทำให้ผ้าเนี่ยแข็งอยู่ตัวขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาเรามากางอย่างนี้มันก็จะทรงตัวได้ดีขึ้นพอได้ตัวนี้เสร็จแล้วเนี่ยจะเห็นว่าริบบิ้นเนี่ยเอามาทำอะไรอย่างนี้ปลาก็ยังเหมือนกับด้วนๆนะคะยังไม่มีอะไรใช่ไหมคะเราก็ใช้ริบบิ้นสวยๆนะคะหวานๆนะคะมาช่วยทำอะไรคะเราก็มาผูกเป็นโบนะคะผูกโบง่ายๆเนี่ยนะคะเราก็กะว่าเราจะต้องการให้เขาริบบิ้นก็เลือกเอาตามขนาดที่เราต้องการนะคะที่เราจะเห็นว่าที่เราเลือกมาก็สีหวานๆนะคะแล้วก็มีอะไรคะทองประกอบด้วยมันจะทำให้งานทำไมคะดูมีราคาขึ้นค่ะดูแวววาวอะไรก็ตามถ้ามีทองมีเงินมีทองเข้ามาเกี่ยวข้องดูสวยค่ะสีเงินสีทองเนี่ยก็ผูกธรรมดาเป็นหูกระต่ายเนี่ยนะคะแล้วก็ตัดนะคะครีบปลา1ตัวเราจะติด2ข้างก็จะมี2ครีบนะฮะ2ข้างเวลาเขาปลา3ตัวก็ต้อง6นะคะเพราะฉะนั้นเราจะทำอย่างนี้6ชิ้นค่ะนะคะตัวละ2ชิ้นเวลาเขาหมุนเนี่ยมันจะได้เห็นเหมือนกับอะไรคะครีบเป็นครีบเหมือนว่ายน้ำในอากาศค่ะว่ายน้ำในอากาศนะคะเราก็จินตนาการตามงานที่เราทำนะคะเหมือนเขาว่ายน้ำอะไรอย่างนี้ค่ะนะคะก็ดูให้มันใกล้เคียงกันนะคะค่ะเราจะทำอย่างนี้6แสดงว่าแต่ละคู่ต้องเป็นเท่ากันใช่ไหมคะค่ะเพราะว่าจะต้องซ้ายขวานะคะหรือจะเหลื่อมล้ำกันเล็กน้อยเนี่ยเวลาเขาหันซ้ายหันขวาเนี่ยบางทีเราเขียนคิ้วสองข้างยังไม่เท่ากันเลยนะจ๊ะเนาะค่ะนะคะก็ขึ้นอยู่กับคนทำละค่ะค่ะนะคะถ้าจะให้ดีก็เท่ากันนะคะค่ะอาจารย์ทำตัวนึงให้สำเร็จก่อนได้ไหมคะได้ค่ะได้นะคะนะคะเดี๋ยวขออีกอันนึงก็แล้วกันค่ะให้ได้สักสองก็ได้สักสองตัวเพราะว่าเรื่องการตกแต่งเนี่ยเราสำคัญคือเป็นตัวปลาส่วนการตกแต่งเนี่ยท่านผู้ชมอาจจะใช้วัสดุอื่นวัสดุอื่นก็ได้แล้วแต่นะคะค่ะอันนี้เป็นแต่เพียงแนวทางที่เราเสนอค่ะให้นำไปเราแต่งให้สมบูรณ์สักหนึ่งตัวก่อนไปประยุกต์ใช้นะคะเพราะเราได้ครีบนะคะได้ค่ะเราก็ใช้กาวนะคะค่ะแตะลงไปนิดนึงนะคะค่ะนั้นเราก็มาติดตรงส่วนตรงนี้นะคะตรงระหว่างรอยต่อของหางกับตัวค่ะก็เป็นครีบใช่ไหมคะติดสองข้างดู
านเชียวเขาก็จะดูเขาก็จะดูแววใช่ไหมคะค่ะหวานแววชมพูหวานแววค่ะในสองข้างนะคะตัวหนึ่งจะมีสองครีบนะคะทีนี้ในการติดตรงนี้นี่ก็อะไรคะปิดรอยเย็บที่เราตรึงผ้าไว้ด้วยนะคะอันนี้เราก็จะเป็นเนี่ยนะเวลาเราแขวนเนี่ยนี่เสร็จแล้วนะคะนี่เหลือแต่ห้อยแล้วนะคะก็ลองห้อยดูต้องดูก่อนดีไหมคะนะคะค่ะอยากเห็นตอนที่ห้อยค่ะค่ะตัวสองตัวนี้เก็บไว้ก่อนนะคะเพราะว่าอย่างน้อยจะได้ดูว่าจะติดยังไงอ๋อเดี๋ยวยังไม่เสร็จขอโทษทีลืมเลยค่ะส่วนตุ้งติ้งข้างล่างนี่นะคะเราจะเห็นว่าที่เราเย็บไว้ตรงนี้นะคะมันจะมีผ้าที่มัดไว้นะคะเพราะฉะนั้นเราจะเลือกใช้ตุ้งติ้งแบบไหนก็ได้ทีนี้ตุ้งหูที่มีขายในท้องตลาดเนี่ยก็น่ารักแยะเลยราคาก็ไม่แพงนะคะเส้นได้ที่เรามัดไว้ตรงนี้เนี่ยนะคะมีประโยชน์นะคะเราเอาอะไรคะส่วนที่เขาเกี่ยวเข้ากับหูเนี่ยนะคะตะขอตะขอเนี่ยเกี่ยวเข้าไปกับได้ที่เรามัดไว้เมื่อกี้เนี่ยนะคะเข้าไปตรงใต้ท้องปลาเลยส่วนที่เราสะดวกมากเลยนะคะเพราะว่าเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ดีเกี่ยวก่อนติดครีบนะคะก็จะสะดวกขึ้นนะคะค่ะเนี่ยนะคะพอเราเกี่ยวไปแล้วเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะก็จะเสร็จแล้วเหลือแต่ว่าเราจะเอาไปห้อยนะคะที่วิธีห้อยก็ไม่ยากเราอาจจะใช้ได้เนี่ยค่ะสองเส้นเนี่ยนะคะแทงขึ้นไปเลยนะคะทีนี้เราจะไปห้อยกับอะไรตามที่เราเตรียมมาให้เนี่ยเราจะมีที่ห้อยเนี่ยนะคะเนี่ยก็จะเป็นนะคะเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงจ้ะนะคะขออุปกรณ์ช่วยนิดนึงที่จะช่วยแขวนใช่ไหมคะช่วยแขวนนิดนึงให้จะได้ดูเป็นโมบายสูงนิดนึงนะคะค่ะที่แขวนนี่ทำจากอะไรก็ได้นะคะนะคะเราจะห้อยตรงไหนก่อนก็ได้นะคะแล้วแต่เรานะคะนะคะทิ้งได้ยาวทิ้งได้สั้นอะไรก็ได้แล้วแต่เรานะคะก็เหมือนมัดได้นะคะเหมือนเราผูกได้เนี่ยนะคะแต่พอดีเรามีเข็มอยู่ในนี้ด้วยเราก็ใช้เข็มช่วยนะคะแล้วก็เอาไปห้อยนะคะเขาถึงเรียกเครื่องห้อยหรือเครื่องแขวนแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาก็ใช้คำว่าอะไรคะโมบายเข้ามานะคะก็เป็นภาษาอังกฤษเป็นภาษาอังกฤษทับศัพท์เหมือนกับเราเรียกอะไรคะริมทางเดินเนี่ยฟุตปาดเนี่ยนะคะมันก็มาจากทับศัพท์ของฝรั่งเขาเนี่ยนะคะก็จะติดปากคนไทยอันนี้ใช้กาวติดนะคะอันนี้จะสำเร็จเป็นตัวเพราะนั้นส่วนที่เหลือจะแปะกาวแล้วใช่ไหมคะค่ะอุบะค่ะเอาตุ้งติ้งมาห้อยนะคะเอาเหมือนกันแล้วกันนะคะฝากอาจารย์ทำอีกตัวได้ไหมคะเหมือนกันอาจารย์มัดโปเอาให้วิทยากรช่วยไปเลยนะคะเอานี่เข้าไปเกี่ยวนะคะเกี่ยวเหมือนเดิมเนี่ยนะคะเราจะเห็นว่าปลาเนี่ยขั้นตอนการทำไม่ยากนะคะแต่ว่าทำออกมาแล้วทำไมคะก็น่ารักนะคะงานสวยออกค่ะงานน่ารักดีนะคะเราก็เกี่ยวก็ไปใต้ท้องเนี่ยนะคะเสร็จแล้วเราก็ห้อยใช้เอ็นก็ได้นะคะเดี๋ยวนี้เอ็นมีขนาดต่างๆนะคะเส้นเอ็นที่เขาเอามามัดลูกปัดนะเราเอามาอาจารย์ใช้ตักตุ้มหูหมดเลยเหรอคะเดี๋ยวใช้อุบะของแบบไทยด้วยก็ได้ค่ะจะได้ท่านผู้ชมจะได้มองได้ว่าเราเปรียบเทียบกันนะคะว่าชอบแบบไหนหรือว่าจะไปออกแบบเองนะคะเพราะอุบะไทยเราเนี่ยถ้าต้องการยาวๆเนี่ยมันจะมีอุบะไทยธรรมดาไทยทรงเครื่องซึ่งต่อให้ยาวขึ้นอีกก็ได้ถ้าต้องการไอ้ตุ้งติ้งใต้ท้องปลายาวๆเนี่ยนะคะค่ะหรือว่าขึ้นอยู่กับจำนวนดอกลักที่เราเรียงเข้าไปเนี่ยนะคะเราก็กันไกลก็จังค่ะนี่ค่ะนะคะทีนี้เดี๋ยวเราดูอันนี้นิดนึงนะคะอันนี้เราใช้ตาอะไรต้มหูที่เด็กๆ เขาใส่กันเนี่ยนะคะเรามาลองใช้แบบของไทยอันนี้เนี่ยเราก็ร้อยมันมีดอกรักพลาสติกขายอยู่ในท้องตลาดนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยถ้าภาษาทางไทยเราเนี่ยเขาก็เรียกว่ามัดดอกขาให้เป็นตุ้มนะคะเราก็ใช้เข็มร้อยขึ้นไปเนี่ยนะคะเรียงขึ้นไปจากนั้นเราก็จับสองสายมามัดเข้าด้วยกันแล้วจะใช้กี่สายก็ได้แล้วแต่เรานะคะ
ทีนี้ปลาเดี๋ยวรอกับอาจารย์นิดนึงนะตัวนี้เราจะทำแบบไทยเนาะเราจะห้อยแล้วเราเปรียบเทียบกันว่าขอบคุณนะคะค่ะทีนี้ตัวนี้เนี่ยเราเกี่ยวไม่ได้แล้วตรงนี้ไม่มีที่เกี่ยวนะคะเราจะต้องอะไรคะเย็บนำใช่ไหมคะเย็บนำไปตรงรอยต่อเนี่ยนะคะมันจะมีรอยต่อของได้ที่เราเกี่ยวด้วยตะขอของต่างหูเมื่อกี้นะคะเราก็เย็บนำเข้าไปคล้องกับตรงได้ที่เรามัดไว้เนี่ยค่ะค่ะเนี่ยเราก็ทิ้งชายได้ไว้นะคะค่ะสำหรับผูกใช่ไหมคะสำหรับผูกเนี่ยนะคะค่ะอันนี้เราไม่ร้อยให้ดูเพราะง่ายนิดเดียวนะคะไปร้อยเองได้แล้วก็ดอกรักพลาสติกเนี่ยมีวางขายนะคะค่ะเราก็เอามาร้อยนะคะค่ะจากนั้นเราก็ผูกเอามาผูกค่ะกับเส้นได้ที่เรานำไว้ใต้ท้องปลานะคะค่ะทีนี้ถ้าเราต้องการตุ้งติ้งที่มันยาวเนี่ยเราจะร้อยยาวๆก็ได้ธรรมดาเป็นอุบะอย่างนี้นะคะหรือทำเป็นไทยธรรมดาไทยทรงเครื่องอย่างภาษาเราร้อยมาลัยกันใช่ไหมคะจะมีอุบะหลายชนิดเนี่ยนะคะเราก็ทำแบบนั้นก็ได้ตัดตกแต่งแล้วก็ประดับคลีบอีกทีหนึ่งแต่งคลีบอีกทีเราก็แต่งคลีบให้เพราะเมื่อกี้เราไปขยับอะไรเนี่ยให้เขาอยู่โทษนะคะที่เตือนจะใช่แล้วเพราะฉะนั้นเมื่อกี้เพิ่งติดอยู่ค่ะแล้วทีนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบไทยๆนะคะจะขบวนให้นี่ยังนิดได้ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็เอาไปแขวนนะคะเห็นไหมคะท่านผู้ชมคะนะเราก็จะเห็นเลยนะคะว่ามีการใช้ตุ้งติ้งใช่ไหมคะจะเป็นต่างหูตุ้มหูนะคะที่เป็นที่นิยมของวัยรุ่นสมัยนี้หรือว่าจะใช้อนุรักษ์ไทยๆแบบไทยเดิมก็คือใช้อุบะใช่ไหมคะโดยใช้ดอกตุ้มของเป็นที่เราทำแทนเหมือนที่เราเรียกกันว่าดอกคาใช่ไหมคะแล้วก็ใช้ดอกรักเนี่ยมาร้อยนะคะแล้วก็จะเห็นว่างานที่สำเร็จออกมาวันนี้มาเปรียบเทียบให้เห็นอันนี้ที่เราสาธิตในเวลานี้ก็มีอยู่3ตัวนะคะแต่ว่าไอ้ตัวแขวนนี่เรามี5นะคะเวลาแล้วนะคะค่ะเพราะฉะนั้นนะคะในเรื่องของงานในวันนี้แล้วเนี่ยนะคะก็จะเห็นเลยว่ามีข้อแตกต่างของวัสดุที่ใช้นะคะโดยวิทยากรก็พยายามที่จะเน้นในเรื่องการใช้วัสดุที่มีในประเทศไทยของเรานะคะนำมาใช้เพื่อที่ว่าท่านผู้ชมจะได้ไม่ต้องไปหาซื้อให้มันมากให้มันลำบากมากนักนะคะสำหรับวันนี้แล้วเนี่ยทางรายการก็ขอขอบคุณวิทยากรในวันนี้คืออาจารย์เรนูยายมณีไว้ณที่นี้ด้วยนะคะแล้วเราก็หวังว่าในโอกาสต่อไปอาจารย์ก็คงจะมาให้ความรู้นะคะที่มีอะไรแปลกๆในตัวของอาจารย์จะมีความรู้อะไรอีกเยอะนักนะคะที่จะมาถ่ายทอดให้กับพวกเรานะคะสำหรับวันนี้แล้วขอขอบคุณอาจารย์ไว้ในโอกาสนี้ด้วยค่ะนะคะท่านผู้ชมคะสำหรับการติดต่อนะคะสนใจติดต่อสอบถามอะไรเนี่ยนะคะก็คงจะต้องดูตรงท้ายรายการนะคะรายการโน่นนิดนี่หน่อยในวันนี้ก็คงจะสรรหาอะไรมาให้อีกเยอะแยะเลยนะคะแล้วในวันนี้เราก็คงจะต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ